โอเคมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวขอพูดในเรื่องแรกก่อนละกันสำหรับวิชานี้วิชาแนะแนวนะคะที่มาเจอกับครูต่ายนะคะเดี๋ยวเราจะในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนวิทยาศาสตร์ของมาสเตอร์อะไรนะมาสเตอร์เบนใช่ไหมของครูเบนนะคะเขามีการฝากงานมานะคะในเดี๋ยวครูขอเปิดก่อนสักครู่หนึ่งก่อนที่จะไปสู่ในเรื่องของเราเดี๋ยวสักครู่นะคะปุ๊บปุ๊บมาที่ตัวแรกก่อนนะคะในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์โลกแล้วก็อวกาศนักเรียนเรียนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนักเรียนที่มีรายชื่อตรงนี้ค่ะเข้ามาหรือยังเอ่ยจีนยังใช่ไหมมาวินเซฟตังเมเจ๋งอามแพรกับข้าวตังเข้ามาแล้วใช่ไหมคะแพรกับข้าวตังอันนี้นักเรียนคุณครูเขามีการแจ้งในกลุ่มไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าเอาฝากครูมาถามคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของงานค้างเนี่ยของเข้าตังกับแฟนเนี่ยเราจะเหลืองานแค่งานเดียวนะคะงานค้างงานเดียวทีนี้งานที่จะต้องทำก็คือในส่วนของตัวนี้แผนผังแผนนี้นักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วนะคะรับทราบเนาะแล้วก็ฝากบอกเพื่อนด้วยนะ3 4 5คนที่เหลือที่งานค้าง11ชิ้นงาน17ชิ้นงานตรงนี้ค่ะจะมีการปรับเปลี่ยนโดยที่จะให้ทำในส่วนของหัวข้อด้านหลังตรงนี้แต่ว่ากำหนดส่งเนี่ยจะให้ส่งก่อนวันที่8นะคะวันที่8 5 6 7 8อ่ะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วค่ะนักเรียนตามเพื่อนด้วยนะ 6/1 นะคะแล้วก็อ่ะไปต่อวิชาฟิสิกส์ต่อเมื่อกี้วิชาอะไรเลยเมื่อกี้วิชาโลกและอวกาศนะคะต่อไปวิชาฟิสิกส์วิชาฟิสิกส์คนเดิมเลยมีเสมาใช่ไหมรัตนตรัยเสมาเข้ามาเรียกครูแล้วครับโอเคไอชิ้นงานนี้โอเคนะคะทีนี้ฝากตามอาร์มกับเจ๋งด้วยสี่งานทั้งเยอะมากเลยนะคะอันนี้ถือว่านักเรียนทุกคนรับทราบหมดแล้วเนาะอันนี้โลกและอวกาศทีนี้ห้องสองนะคะห้องสองกำหนดส่งวันที่8เช่นกันนะคะที่เราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศนะคะทั้งหมดตรงนี้ค้างกันคนละ17คนละ5เยอะมากมายเลยนะคะแต่ว่าให้ทำตัวชิ้นงานด้านหลังนะคะกำหนดส่งวันที่8นะถ้านักเรียนยังไม่ส่งเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราจะติดในส่วนของติดรอไปแต่ว่าการสอบเนี่ยเรายังจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคอยู่นะคะแต่ในเรื่องของชิ้นงานเนี่ยเราก็ต้องตามส่งอยู่ดีนะอันนี้ถือว่าทุกคนรับทราบก่อนเนาะแล้วก็ห้องสองมีใครเข้ามาหรือยังคะตอนนี้มีนิมนะคะนิมงานครบอย่างเลยนิมคะเดี๋ยวฝากมีใครติดต่อหงจุ้นกับนี่หงจุ้นสิเคยเหยวกับเจียไห่ได้ไหมเพื่อนไม่สามารถเข้าไลน์ได้ใช่ไหมคะอาจจะไม่สามารถติดต่อกันได้คล่องๆฝากตามเพื่อนด้วยนะในส่วนของตัวด้านหลังตรงนี้นะคะทีนี้ผ่านไปละในส่วนของวิชาอื่นๆที่คุณครูเขาฝากมานะคะทีนี้มาถึงของเราบ้างของเราวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะเจอกันในการสอบนะคะสอบปลายภาคเนี่ยเราจะเจอกันทั้งห้อง1กับห้อง2ก็คือวันที่13นะคะซึ่งวันที่13เนี่ยครูจะให้สอบแค่ในคาบแค่ครั้งเดียวพอนะคะเพราะฉะนั้นจากการเข้าเรียนของนักเรียนเนี่ยที่บางคนเข้าบ้างไม่เข้าบ้างหรือสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยหลังจากนี้ก็คือนอกตารางจะไม่ใช่วันที่จะมานัดวันไหนก็ได้แล้วนะคะจะเป็นวันที่โรงเรียนจะต้องกําหนดมาให้ใหม่อีกทีนึงเพราะฉะนั้นการสอบนอกตารางวันนี้เฉพาะในคาบเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครมีเหตุจำเป็นจริงๆนะคะต้องแจ้งทางโรงเรียนแล้วก็แจ้งครูให้ทราบอีกครั้งนึงนะคะแต่โดยรวมน่าจะไม่มีปัญหาหรอกนะคะวันที่13เจออีกทีเพราะฉะนั้นเราจะเจอกันสัปดาห์นี้นะคะก็คือวันไหนพรุ่งนี้นะคะแล้วก็วันพฤหัสแล้วก็ไปเจอกันอีกทีวันจันทร์หน้านะคะแล้วก็สอบก็คือเจออีก3คาบด้วยกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปิดภาคเรียนเรียบร้อยในส่วนของเทอมที่1 นะคะเสร็จเรียบร้อยทีนี้มาต่อ
ฝากข่าวเพิ่มเติมนะคะตอนนี้หลายๆคนเนี่ยน่าจะกำลังอยู่ในช่วงของการหามหาวิทยาลัยนะคะม.6 เทอม 1เนี่ยเป็นช่วงที่นักเรียนพร้อมที่จะโบยบินไปข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะคะต้องรอดูว่าสถานการณ์ดีขึ้นไหมตอนนี้มีใครไปสอบเข้าหรือไปยื่นเรียนที่ไหนแล้วบ้างไหมคะมีไหมตอนนี้ตัวที่จะเปิดนะคะจะส่วนใหญ่จะเป็นทางภาคเอกชนนะคะมหาวิทยาลัยที่เป็นเอกชนที่มีการเปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวให้มาดูในส่วนของตัวมหาลัยอื่นๆบ้างเผื่อที่เราอาจจะยังไม่เห็นหรือว่าเราอาจจะยังไม่เคยเจอนะคะเดี๋ยวขอลองเปิดก่อนปึ๊บอันนี้ค่ะในส่วนของใครที่อยากจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพยาบาลอะไรต่างๆอันนี้สถาบันพระบรมราชโองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเปิดรับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพฤศจิกาตั้งแต่1พฤศจิกาเป็นต้นไปเลยอย่างตรงเนี้ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น4รอบเหมือนตอนที่เราเคยคุยกันครั้งที่แล้วค่ะก็ตั้งแต่รอบพอร์ตถ้านักเรียนเริ่มทำพอร์ตเริ่มทำอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นตั้งแต่รอบพอร์ตทีนี้ถ้าในส่วนของรอบพอร์ตเราเคยทำพอร์ตแล้วเนาะในส่วนของรอบพอร์ตผลงานประวัติของนักเรียนนะคะอย่าไปกังวลว่าผลงานเรามันไม่ได้เป็นในระดับที่มันเป็นประเทศหรือในระดับที่มันเป็นระดับชาติอะไรอย่างเงี้ยให้เราส่งไปเลยค่ะใช้ยังไงก็ได้ลองส่งไปก่อนถึงผลลัพธ์มันจะได้ไม่ได้ไงแต่เราก็ได้ลองไปละอย่างพวกการที่นักเรียนเข้าไปอบรมตามเว็บไซต์ต่างๆของทางมหาลัยที่เขาเปิดเข้าไปค่ะแล้วก็เราได้เกียรติบัตรเราได้อะไรมาหรือผลงานอะไรต่างๆเนี่ยเราใส่เป็นรอบพอร์ตได้นะคะใส่ไปเลยแล้วก็ในส่วนของรอบโควต้าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบความถนัดนะคะอันนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อันนี้เป็นนอสนะคะที่เป็นเอกชนเช่นการเห็นไหมครูบอกแล้วมันจะเริ่มตั้งแต่พฤศจิกาทีนี้ของนักเรียนเนี่ยมันจะไปหนักในช่วงมีนานะคะหนักในช่วงมีนาทั้งคนที่ใช้ในส่วนของคะแนนพวกแกะแพดแล้วก็โอเน็ตต่างๆวิชาสามัญต่างๆนะคะในช่วงมีนาปีหน้าเนี่ยเราค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือในเรื่องของการเตรียมตัวนักเรียนต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วนะคะที่จะเตรียมตัวเนาะอันนี้ของเกษตรนะคะเกษตรเราจะแบ่งออกเป็นหลักๆเนี่ย3วิทยาเขตก็คือของบางเขนของศรีราชาแล้วก็ของกำแพงแสนนะคะแล้วก็จะมีสถาบันสมทบอยู่ของสุพรรณบุรีนะคะแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีแตกต่างกันไปอย่างของศรีราชาตอนนี้ที่เปิดนะคะก็จะเป็นรอบพอร์ตคณะมันก็จะมีคณะแตกต่างกันนะคะในส่วนของในตัวที่เป็นกำแพงแสนอาจจะเปิดในส่วนของสาขาบัญชีเปิดแล้วนะคะนักเรียนถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้บางคนยังไม่รู้ว่าแต่ละวิทยาเขตมันอยู่ตรงไหนบ้างนะศรีราชาศรีราชาลุล่าวิทยาเขตติดทะเลเลยทีนี้แล้วก็กำแพงแสนก็อยู่ที่นครปฐมนะคะแล้วก็บางเขนก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละบางเขนนะอันนี้ก็ต่อมามหาวิทยาลัยใกล้ๆเราเลยค่ะราชมงคลธัญบุรีนะคะราชมงคลธัญบุรีก็เหมือนกันเห็นไหมเริ่มตั้งแต่รอบแรกก็คือพฤศจิกานะคะก็จะมีการสอบทีนี้นักเรียนศึกษาดีๆนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้ารอบใดรอบหนึ่งไปแล้วมันจะมีขั้นตอนวิธีการยืนยันสิทธิ์แล้วก็การสละสิทธิ์นะต้องดูให้ดีนะคะเราจะได้ไม่เสียสิทธิ์เนาะแล้วก็มอนาเลสวนเหมือนกันพฤศจิกาแต่ละคณะแตกต่างกันไปครั้งที่แล้วเราได้ดูในส่วนของตัวที่มันเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปละทีนี้หลายๆคนตอนนี้น่าจะเป็นบ้างแหละต้องเป็นกันบ้างแหละอย่างตอนที่ครูเรียนเนี่ยครูจะประสบปัญหาตรงที่เราอาจจะไม่แน่ใจว่าเราได้ชอบคณะนี้จริงหรือไม่เรามีความสนใจหลากหลายคณะมากมายเลยนะคะทีนี้มันก็จะมีการที่เรามีวิธีการต่างๆโดยการเข้าไปประเมินตัวเองถูกไหมเราจะมีวิธีการเข้าไปประเมินตัวเองว่าอุ๊ยเห็นแบบทดสอบโผล่มาฉันเหมาะกับคณะนี้ไหมนู่นนี่นั่นไหมนะคะแล้วก็มีวิธีการโดยการรุ่นนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่าการที่ลองเอาคะแนนของตัวเองไปคำนวณของครูเนี่ยมันจะเป็นรุ่นแอดมิชชั่นนะคะรู้เลยว่ารุ่นไหนของครูเนี่ยจะเป็นรุ่นท้ายๆของ admission นะคะที่ยังจะไม่ใช่ TCAT ของเรามันก็จะมีการคำนวณคะแนนสูงสุดต่ำสุดในแต่ละปีต้องไหมสูงสุดต่ำสุดในแต่ละปีว่าคะแนนของเราเนี่ยจะเข้าไปสู่มหาลัยนั้นได้ไหมแต่ในส่วนของครูมันก็คล้ายๆกันค่ะของครูก็มีรอบรับตรงรอบ admission รอบก่อน
รับตรงรอบหลังแอดมิชชั่นอะไรพวกนี้นะคะแต่ทีนี้ครูเลือกเป็นรอบที่เป็นแอดมิชชั่นเป็นลุ้นเอานะคะว่า4อันดับจะเข้าอันดับไหนเนาะแล้วก็ในส่วนของคะแนนแต่ละปีเนี่ยไม่อยากให้นักเรียนไปยึดติดในส่วนของตัวนั้นเพราะว่ามันมีบางปีที่คะแนนนะคะอย่างบางปีสมมุติว่าปีนี้เราได้ครูได้แพท1อย่างเงี้ยค่ะ100กว่า2เกือบ150อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปดูคะแนนโอฉันเข้าคณะนี้ได้แน่ๆเลยสมมุตินะไปเจอกับในส่วนของคะแนนปีที่แล้วที่แรงมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีคะแนนการเฟ้อขึ้นนะคะนักเรียนกลายเป็นว่าคะแนนแอดมิชชั่นปีนั้นเนี่ยโดดดีดขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยส่วนคำนวณที่เราคำนวณมามันก็จะหลุดไปละนะคะทีนี้วิธีการเลือกในส่วนของตัวที่เป็น4อันดับ5อันดับจริงๆแล้วอยากให้เลือกวิชาไม่อยากให้เลือกกระจายอ่ะอยากให้เป็นแบบทางไหนทางนั้นเลยอะค่ะทางไหนทางนั้นเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าอันดับ1ตรงเนี้ยแน่นอนว่าอันดับ1มันคืออันดับที่เราอยากเข้ามากที่สุดมหาลัยที่เราอยากเข้ามากที่สุดจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จะได้มากได้น้อยไม่รู้แหละแต่ถ้าคิดว่าฉันอยากเข้าตัวนี้แล้วมันน่าจะมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสให้ลองใส่ไปเลยนะคะลองใส่ไปเลยได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าว่ามั่นใจแล้วว่าจะเอารอบที่เป็นรอบแอดมิชชั่นตรงเนี้ยค่ะว่าเราจะไม่ไปหยุดรอบอื่นแล้วอาจจะใส่อันดับที่ชัวร์ๆละ 100% ที่ได้อยู่แล้วไว้อันดับที่3อันดับที่4ก็ได้เนาะแต่บางคนอาจจะกระจายไป4อันดับ4คณะ4สาขาอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของนักเรียนนะคะทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่จะให้ดูนะคะก็คือในส่วนของเว็บ2นี่แหละจริงๆมีหลายเว็บทั้งเว็บเด็กดีเว็บ2นะคะที่เขารวมตัวที่เป็นข่าวประกาศการเข้าศึกษาต่อเนี่ยอย่างของเราถ้าเราไปเซิร์ชอาจจะเห็นถ้าใครติดตามเพจพวกนี้หรือกลุ่มพวกนี้ค่ะในกลุ่มมันก็จะมีกลุ่มเด็ก65อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะที่คอยแจ้งข่าวแจ้งอะไรมาเนาะถ้าอย่างอ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าตามเว็บเด็กดีอะไรแบบนี้แล้วก็ในส่วนของ True ตัวนี้มันก็มีเหมือนกันนะคะในส่วนของตัวนี้มันจะมีให้เลือกเราของเรามันปีเท่าไหร่เอ่ยปี65ใช่ไหมคะก็จะเป็นปี65เราเลือกไปประเภทนะคะมันก็จะมีการรับตรงสถาบันต่างๆกลุ่มคณะเกรดเฉลี่ยดูอ้างอิงได้นะคะแล้วก็กดเซิร์ชไปมันก็จะมีตัวล่าสุดนะคะที่เขาเปิดรับสมัครมาว่ามันตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างนะคะอันนี้อันนี้โดยประมาณนะคะลองเข้าไปดูแต่ตามข่าวสารดูนะคะแล้วก็อีกลิงก์หนึ่งอยากว่างๆลองไปทำดูนะคะอันนี้เป็นแบบทดสอบค้นหาตัวตนอาชีพที่ใช่และคณะที่ใช่ลองไปดูมันมีหลายสถาบันมากที่เขาเอามาให้เราทดสอบนะคะอาจจะเป็นจากกลุ่มการถนัดคณะที่ใช่อาชีพที่ชอบอะไรแบบนี้นะคะลองไปทำดูเผื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของเรานะคะว่ามันมีแนวโน้มมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นค่ายพวกนี้น่าจะปิดไปแล้วนะคะกิจกรรม Open House ก็ไม่น่าจะมีแล้วตอนนี้นะคะอ่ะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะมีใครมีคำถามไหมครูพูดมาสักพักหนึ่งมีใครมีคำถามไหมเอ่ยตอนนี้ยังไม่มีคำถามนะคะอ่ะเดี๋ยวขอเช็คชื่อก่อนละกันอ่ะจีนค่ะจีนจีนอยู่ไหมคะจีนไม่อยู่มาวินไม่อยู่โมเมโมเมอยู่ไหมคะโมเมเข้าห้องน้ำหน่อยโมเมเข้าห้องน้ำวันนี้วันที่5เนาะโมเมเข้าห้องน้ำเซฟค่ะเซฟอยู่ไหมเซฟ1เซฟ2เซฟ3ไม่อยู่ตั้งเน่ไม่อยู่นาเดียมาค่ะโอเคดีดีค่ะมาค่ะโอเคเซมามาครับโอเคหงค่ะหงมาค่ะโอเคต้นน้ำค่ะครับผมโอเคแอลิวค่ะมาค่ะโอเคเจ๋งค่ะเจ๋งเจ๋งไม่อยู่อาร์มไม่อยู่ฟ้าค่ะมาค่ะโอเคแพรค่ะมาค่ะมาเนาะข้าวตังค่ะตังหายไปหรือยังเอ่ยตังหนึ่งตังสอง
ตั้ง3ฮัลโหลเข้าตั้งตั้งได้อยู่แอนค่ะมาค่ะโอเคเนทค่ะมาค่ะโอเคพิมพ์ค่ะพิมพ์อ้อห้อง 2เช็คคุณที่มาวันนิ้มค่ะมาค่ะโอเคนิ้มครูฝากบอกเพื่อนด้วยนะว่าให้เข้าสอบด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของงานเราได้พูดวิชาอื่นไปละมาที่วิชาครูบ้างวิชาครูเนี่ยจริงๆแล้วที่นักเรียนสังเกตว่ามันจะจบตั้งแต่ตอนแรกๆที่เราเริ่มเรียนแล้วใช่ไหมคะตามเล่มนั้นน่ะก็คือการเก็บคะแนนจากตรงนั้นแหละแต่เดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีตอนเย็นนะคะเดี๋ยวส่งไปให้ว่าใครผ่านอะไรบ้างแต่งานของเราวิชาของเราไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเคลียร์งานให้ครบนะจะอย่าไปคิดว่าตอนนี้เรามา6เราจะปล่อยทุกอย่างไม่ได้นะคะจะในส่วนของงานยังมีผลอยู่นะคะบางคนอาจจะใช้เกรด5เทอมบางคนอาจใช้เกรด6เทอมก็แล้วแต่เนาะแต่นักเรียนที่เข้ามาในคาบนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวจะฝากประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะคะสำหรับนักเรียนที่ยังผ่านม .4 ม .5 มาจนถึงม .6 เนี่ยเรามีการปิดศูนย์รอม .2 ในปีการศึกษาก่อนหน้านี้ก็คือตอนม .4 กับตอนม .5 เนี่ยเขาจะให้เริ่มแก้ผลการเรียนนะคะแก้ผลการเรียนตั้งแต่วันที่18ตุลาคมที่จะถึงนี้ที่โรงเรียนนะคะให้นักเรียนติดต่อที่โรงเรียนได้เลยนะแล้วก็ประกาศผลการเรียนเทอม1หลังจากที่เราสอบเสร็จไปแล้วนะคะเราจะมีการประกาศผลการเรียนประมาณวันที่27พฤศจิกายนก็คือหลังจากที่เราเปิดภาคเรียนในเทอมที่2นะคะแต่ว่าต้องดูอีกทีว่าเทอมที่2สถานการณ์เราจะสามารถมาโรงเรียนได้ครบทุกชั้นไหมหรือว่าจะมาได้แค่ม.ปลายหรือว่าอาจจะเป็นแบบ2แบบก็คือแบบออนไลน์แล้วก็แบบตรงนี้นะคะอ่ะโอเคหมดละข่าวสารที่จะแจ้งนะคะอ่ะทีนี้มาฟรีสไตล์บ้างนะคะเป็นยังไงมาเปิดกล้องคุยกันหน่อยเลยเราไม่ได้คุยกันเหมือนในห้องเรียนเลยเป็นยังไงบ้างคะเรียนออนไลน์มา1เทอมเต็มๆแล้วใส่หัวคืออะไรเอ่ยอ่ะเปิดไมค์ได้เป็นไงบ้างมันหดหู่ไหมหรือว่ามันก็โอเคอยู่ในการที่เราเรียนออนไลน์หรือเราไม่เจอใครเลยเนี่ยไม่ได้เลยอะไรคะไม่ได้เหนื่อยกว่าเดิมเหรอเหนื่อยกว่าเดิมแล้วเหมือนท่านเขาไม่เก็ตด้วยค่ะว่าแบบเรียนออนไลน์คือยังไงก็แค่นั่งแล้วก็ดูแล้วก็จดจริงใช่จริงจริงเห็นปัญหาเยอะมากเลยอย่างครูก็มีน้องเหมือนกันน้องครูก็เท่าเรานี่แหละม .5 กับม .6 นะคะก็มีปัญหาเหมือนกันในการเรียนออนไลน์ทั้งเรียนเข้าใจบ้างเรียนไม่เข้าใจบ้างเนาะมันไม่เหมือนกับตอนที่เราเรียนในห้องเรียนที่เราสามารถเห็นกระดานแล้วสามารถถามครูได้นะตอนนั้นถามเพื่อนสงสัยตรงไหนก็อาจจะถามกันได้แต่เนี้ยพอเราเรียนออนไลน์เราจ้องหน้าจออย่างก็จะมีการที่เปิดไมค์ปิดไมค์อีกเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ได้อยากที่จะแบบถามณตอนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาที่เราก็รับรู้เหมือนกันนะคะก็อยากจะแก้ไขแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีเช่นต้องรอสถานการณ์ถ้ามันอยากให้กลับมาโรงเรียนอย่างน้อยอะก่อนที่เราจะจบม.6เนี่ยมันควรจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้มาเจอกันที่โรงเรียนเนาะนะคะอ่ะทีนี้มีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับในเรื่องของวิชาที่เรียนอ้อแล้วก็อีกนิดนึงค่ะของครูจากครั้งที่แล้วที่บอกว่างานพรีเซนต์อะงานพรีเซนต์ที่จะเหลืออยู่ใช่ไหมมีแค่ประมาณ 5-6 คนที่พรีเซนต์มาอันนั้นคืองานชิ้นหนึ่งที่ให้คะแนนใหญ่ๆเลยนะคะก็แค่การพรีเซนต์นำเสนอในห้องเฉยๆทีนี้จะมีคนที่ยังไม่ส่งมาอยู่นะคะตอนแรกบอกว่าให้ถึงสิ้นเดือนที่แล้วเราถึงแค่สิ้นเดือนแต่ทีนี้ถ้าใครจะส่งให้ติดต่อมานะคะให้ติดต่อมาส่งเป็นคลิปวิดีโอมาแต่ว่าคะแนนจะไม่ได้เต็มจากครั้งที่แล้วแล้วนะครั้งที่แล้วยืดเวลาไปให้แล้วไม่อยากให้คะแนนช่องนั้นกลายเป็นศูนย์ไปนะคะเดี๋ยวจะส่งสรุปให้อีกทีว่าตอนเย็นใครขาดตรงไหนบ้างนะคะอ่ะจะเรียนต่อไหมหรือว่ายังไงดีคณิตศาสตร์หรือรอเจอกันพรุ่งนี้ดีเอกบอกว่าเราเจอกันพรุ่งนี้ก็พอเจอกัน3ภาคต่อสัปดาห์ก็พอนะคะตอนม.5เราเจอกันบ่อยแล้วเนาะม.6ห่างๆกันบ้าง
นะคะอ่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นคาบนี้นะคะครูจะฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวให้นักเรียนบางคนอาจจะตื่นแต่เช้ายังไม่ได้ทานข้าวยังไม่ได้อาบน้ำกินข้าวแปรงฟันแปรงฟันต้องแปรงอยู่แล้วแหละทุกคนนะคะอ่ะเอาเวลาไปพักผ่อนนะคะเอาเวลาไปพักผ่อนแล้วก็เตรียมเรียนวิชาต่อไปนะคะเหลืออีกแค่อาทิตย์เดียวแล้วก็อาทิตย์หน้าเราก็จะปิดเทอมแล้วจะได้มีเวลาพักผ่อนเยอะๆนะคะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้รักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้เจอกันเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ